เปิดสตูครับเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นความฝันอย่างหนึ่งในชีวิตเลยตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเป็นช่างภาพถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปเรื่อยเปื่อยนั่นก็คือความสุขของชีวิตผมละในชีวิตผมต้องการงานที่มีความมั่นคงในชีวิตครับส่วนสาเหตุก็เพราะว่าถ้าเรามีงานที่มีความมั่นคงเนี่ยเราสามารถจะดูแลรอบกายเราได้เราสามารถทำให้เราเข้าสู่ที่สำคัญและเข้าสู่ด้วยครับก็คงอยากจะสอบบรรจุครูได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราได้ประกอบในอาชีพครูใช่ไหมคะได้สอนนักเรียนให้มีความรู้มันก็จะทำให้ตัวเราเองมีความสุขแล้วก็นักเรียนก็มีความสุขไปด้วยค่ะก็อยากเป็นศิลปินฮะเป็นศิลปินอิสระเป็นครูบาอาจารย์เป็นทั้งครูด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยครับเกี่ยวกับศิลปะฮะได้เห็นกันไปแล้วนะคะว่าความต้องการของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะหลายๆคนเนี่ยต้องการอย่างนึงหลายๆคนต้องการอย่างนึงบางคนเนี่ยมองหาสิ่งของที่ทำให้ตัวเองมีความสุขบางคนต้องการในเรื่องของสุขภาพบางคนเนี่ยอาจจะต้องการในเรื่องของการยอมรับนะคะก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมตามสาขาอาชีพนะคะตามสภาพความเป็นอยู่ของแต่ละคนซึ่งมันไม่เหมือนกันนั่นก็คือความต้องการแต่สุดท้ายแล้วค่ะความสุขเนี่ยจึงเป็นความปรารถนาสิ่งสุดท้ายเป็นความปรารถนาที่สุดยอดสุดท้ายแล้วล่ะค่ะที่ชีวิตมนุษย์ทุกๆคนต้องการนั่นก็คือความสุขนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเศรษฐศาสตร์กับความสุขมันจะมาคู่กันได้ยังไงใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเนี่ยเราจะไปหาผู้รู้มาตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันว่าเศรษฐศาสตร์กับความสุขมันจะมาคู่กันและมาเชื่อมโยงกันได้อย่างไรคะอาจารย์คะวันนี้หนูมีเรื่องมาปรึกษาอีกแล้วค่ะเพราะว่าหนูเคยได้โจทย์มาเคยมีคนบอกว่าเศรษฐศาสตร์กับความสุขเนี่ยมันไปด้วยกันได้แต่ตอนเรียนมันไม่ใช่อ่ะค่ะหนูเรียนมาแล้วหนูไม่เคยเข้าใจแล้วหนูรู้สึกว่ามันยากแล้วมันเกี่ยวความสุขได้ยังไงคะอาจารย์จิ๊บช่วยบอกหนูหน่อยได้ไหมโอ้มันก็ยาวเหมือนกันนะฮะแต่บอกได้เรามีเวลากับอาจารย์นานไหมหนูโอเคเลยค่ะเพราะว่าวันนี้หนูต้องการจะรู้เลยค่ะว่าเศรษฐศาสตร์กับความสุขเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงตอนที่บุ้งเรียนมานี่นานมากไหม เป็นสิบปีผ่านมานานจนหนูเกือบจะลืมแล้วค่ะจะเลย คนถามว่ารู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยยากไหมเข้าใจยากไหมตอนนั้นหนูตอบเลยว่ามันยากคือจริงๆวิชาเศรษฐศาสตร์สมัยเศรษฐศาสตร์เดิมทีอ่ะถ้าเราจะเรียกอีกทีคือเศรษฐศาสตร์กระแสแรกกระแสหลักเนี่ยนะคะค่ะความเศรษฐศาสตร์ที่จะพัฒนาความสุขเนี่ยมันจะมีข้อสมมติฐานซึ่งเป็นข้อสมมติฐานเดิมค่ะเอาพูดกันง่ายๆก็คือว่าข้อสมมติฐานเดิมก็จะบอกว่าความสุขของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นก็จากการที่เราบริโภคสินค้าถ้าเราบริโภคสินค้ามากเนี่ยความสุขก็น่าจะเกิดขึ้นมากแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏการณ์นี้มันเป็นจริงไหมใช่ไหมคะว่าเฮ้ยบริโภคมากแล้วมันมีความสุขมากจริงหรือเปล่าผลปรากฏว่ามันก็มีงานวิจัยของโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งชื่อท่านโปรเฟสเซอร์เอสเตอร์ลินค่ะท่านก็เห็นปรากฏการณ์ว่าเอ้ยที่ทางฝั่งตะวันตกมันไม่ใช่เดี๋ยวจะให้ดูภาพในภาพมันก็จะมีลักษณะของการแสดงว่าเวลาคนเราเนี่ยมีรายได้มากขึ้นจากการบริโภคแล้วเนี่ยภาพนี้นะค่ะคนมีรายได้มากขึ้นจากการบริโภคแล้วพอวัดมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1945จนถึง2000เนี่ยความสุขไม่ได้มากขึ้นแล้วทำไมมันถึงไม่มากขึ้นคะทั้งที่เรามีเงินมากทำงานมากมีเงินมากแล้วได้บริโภคของเยอะแยะแล้วน่าจะมีความสุขอันนี้นี่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้เลยนะเนี่ยเพราะโปรเฟสเซอร์เขาเห็นตัวเลขนี้นะบุ้งหนูเริ่มเข้าใจขึ้นมาเลยเขาเห็นภาพนี้แล้วเขาก็แล้วทำไมมันอธิบายไม่ได้ในเมื่อเรามีความเข้าใจว่าเรามีรายได้มากขึ้นพอหนูเริ่มดูกราฟเริ่มไม่เข้าใจไงคะตอนแรกว่าทำไมอันนี้สูงขึ้นแล้วทำไมอันนี้มันเท่ากันมันเท่าเดิมอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยในทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะต้องไปอาศัยความรู้ของศาสตร์ทางอื่นเพื่อจะอธิบายว่าความสุขที่มากขึ้นเนี่ยทำไมความโทษค่ะความรายได้ที่มากขึ้นเนี่ยความสุขมันทำไมถึงไม่มากขึ้นมันต้องใช้ศาสตร์ทางจิตวิทยามาช่วยในทางเศรษฐศาสตร์เพื่ออธิบายยังไงอะคะเอาง่ายๆเลยมันมี2หลักโปรเฟสเซอร์ก็ค้นพบว่ามันมีกลไกของจิตวิทยาอยู่2หลักก็คือกลไกของการเปรียบเทียบกับกลไกของการเคยชินกับมาตรฐานครองชีพค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างของกลไกการเปรียบเทียบให้บุ้งทายนะบุ้งลองฟัง คำถามสองคำถามค่ะในโลกใบหนึ่ง
ถ้าคุณทำงานได้เงินปีละ $50,000 ในขณะที่คนอื่นทำงานได้เงินปีละ $20,000 โดยเฉลี่ยบุ้งจะเลือกอันไหนเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ในใจกับอีกอันนึงให้เลือก ในโลกอีกใบนึงคุณจะทำงานได้เงินปีละแสนดอลลาร์ในขณะที่คนอื่นทำงานได้เงิน $250,000อันนี้คนอื่นเยอะกว่าหนูเลือกข้อแรกค่ะเพราะว่าหนูได้เยอะกว่าคนอื่นถูกต้องคนส่วนใหญ่ในงานวิจัยคนส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะเลือกเบอร์หนึ่งเพราะว่าเราอ่ะมีเรื่องของการเปรียบเทียบทั้งที่ถ้าบุ้งดูจริงๆเนี่ยเลือกเบอร์หนึ่งบุ้งหาเงินได้แค่$50,000นะแต่อันหนูได้ตั้งแสนแสนหนึ่งแต่อยู่ไม่เลือกออแต่บุ้งไม่เลือกจริงค่ะจริงค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะทำให้เราขาดความสุขได้เพราะฉะนั้นเราก็ในรายวิชาเนี้ยเราก็อยากจะสอนนักศึกษาให้รู้จักว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบอะไรเยอะฝึกตัวเองให้ไม่ต้องเปรียบเทียบให้ดูตัวเองให้พอประมาณใช่เราก็จะมีการดำเนินชีวิตที่มีความสุขได้ในชีวิตมีความสุขมากในโลกใบใหม่ใบน่าจะจริงนะคะจังขาอันนี้กับอีกตัวนึงมนุษย์เนี่ยมีความเคยชินทางด้านมาตรฐานก่อนของชีพที่ไวมากเช่นให้บุ้งวัดความรู้สึกตัวเองสมมุติว่าอยากได้รถสักคันใช้เวลาเก็บเงินมากในช่วงที่กำลังอยากได้รถเนี่ยต้องหาเงินเยอะเนาะใช่ค่ะกระเสือกกระสนหาเงินเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้อ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยซื้อได้ละเก็บความรู้สึกของการซื้อรถได้ก็จะชินกับมันแต่ในขณะที่ใช้ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าบุ้งจะรู้สึกสุขหรือไม่สุขละมันอาจจะชินแล้วไม่ค่อยสุขใช่ค่ะแต่ลองนึกถึงเราเคยเวลาผ่านมาละเมื่อ3ปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วหรือก่อนนั้นบุ้งลองนึกถึงสิ่งที่บุ้งเคยช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากมากๆนะลองนึกดูความรู้สึกนี้เป็นไงบ้างก็อย่างที่อาจารย์บอกไปละค่ะตอนแรกเราก็อยากได้แล้วก็มีความสุขแต่นานๆไปมันก็เคยชินใช่เคยชินแต่ไอความรู้สึกช่วยในการให้ช่วยเหลือคนแต่ยังรู้สึกอิ่มเอมอยู่ตลอดเวลาว่าเราเคยได้ช่วยเขาเราได้ช่วยเขาเราให้โอกาสเขานั่นไงนั่นไงนั่นแหละค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราเวลาแบบคือสุขเพื่อบริโภคอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่สุขถาวรมันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวแล้วเราก็แถมสุขเพื่อบริโภคเราก็ต้องไปหาตังค์พอหาตังค์เราก็จะมีเวลาอยู่กับครอบครัวน้อยลงน้อยลงความสุขกับคนรอบข้างเราก็จะน้อยลงใช่ซึ่งเนี่ยอันเนี้ยเราในรายวิชานี้เราก็จะพูดไปถึงเราเด็กๆโดยเฉพาะเด็กที่เรียนกับเราเนี่ยให้เขามีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นค่ะประมาณนั้นนะคะก็พอประมาณอยู่ในสิ่งที่ตัวเองพอมีพอใช้ไม่ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนมากเกินไปนะก็จะมีความสุขได้แต่ก็ต้องกระเสือกกระสนในแง่องค์ความรู้หาความรู้อันนี้ก็เป็นความรู้ติดตัวเนี่ยเริ่มกระจ่างแล้วค่ะเริ่มกระจ่างแล้วสำหรับคำถามที่บุ้งอยากจะได้จากอาจารย์นะคะเพราะว่าก็ได้ยินเขาพูดว่าเศรษฐศาสตร์กับความสุขเศรษฐศาสตร์กับความสุขเหมือนทีมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเพราะตอนเรียนรู้สึกว่าเรียนเศรษฐศาสตร์แล้วมันทุกมันไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พอมามองในแง่ของอาจารย์จิ๊บเนี่ยทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วนะคะว่าเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับความสุขได้ยังไงดังนั้น2 อย่างนี้ไปด้วยกันได้ใช่ อาจารย์คะแล้วความสุขเนี่ยมันวัดได้ไหมอะคะอย่างหนูจะรู้ได้ไงว่าหนูสุขละสุขมากสุขน้อยยังไงเนี่ยมันมีวิธีการวัดไหมคะมีวิธีการวัดอยู่มันมีด้วยมีทั้งแบบใช้เงินเยอะใช้งบประมาณในการลงทุนที่จะวัดว่าเยอะแล้วจะเพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจว่าเฮ้ยจริงๆความสุขวัดมันวัดได้ใช่เดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเล่าทีได้ค่ะทีละลองฟังเลยค่ะแบบนี้ลักษณะเอาแบบเสียค่าใช้จ่ายมากก่อนค่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะไปอยู่ในศาสตร์ของสรีระศาสตร์ทางด้านสมองในการวัดว่าเวลาเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขเนี่ยปฏิกิริยาของสมองเรามันจะทำงานยังไงเช่นเนี่ยก็คือจะมีเครื่องวัดเลยใช่อย่างนี้แหละค่ะเครื่องวัดใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเครื่องวัดก็จะเป็นลักษณะเนี่ยโอ้โหเนี่ยถ้าบุ้งอยากรู้ว่าบุ้งมีความสุขมากหนูเอาแบบไม่เสียตังค์ก็ได้ค่ะอันเนี้ยดูมันจะลำบากเนี่ยก็ติดไว้ที่หนังศีรษะของเราแต่อันนี้ก็จะวัดได้เลยใช่ไหมคะแล้ววัดแล้วมันจะเห็นจากอะไรอะคะเช่นมันก็จะปฏิกิริยาทางไฟฟ้านะคะมันก็จะบอกเราว่าบุ้งเนี่ยมีความสุขมากน้อยแค่ไหนอะลองดูสมมติว่าเมื่อกี้บุ้งติดประจุไฟฟ้าด้วยเครื่องวัด EEG ไปแล้วเมื่อกี้นะคะค่ะเสร็จแล้วพอวิจัยไปก็ให้บุ้งดูภาพเนี้ยพอบุ้งดูภาพนี้แล้วเนี่ยปฏิกิริยาทางไฟฟ้ามันจะปรากฏขึ้นที่สมองซีก
ซ้ายจะเป็นแฮปปี้นี่เห็นไหมจะเป็นไฟสีส้มๆขึ้นมาเองมีเครื่องให้เราเห็นนี้นะคะถ้าอยู่ด้านขวาคือไม่มีความสุขใช่เนี่ยถ้าบุ้งดูรูปเนี้ยค่ะดูรูปเด็กเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของแบบโอ้โหดูแล้วปฏิกิริยาทางสมองของบุ้งมันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางด้านขวามือแต่วิธีเนี้ยก็เป็นไปตามมันค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมแล้วก็เป็นสายทางแพทย์เขาทางด้านประสาทวิทยาแต่นี่ก็คือมีเหมือนเครื่องมือมายืนยันว่ามันวัดได้จริงจริงอ่ะมันวัดได้แล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำถ้าเรารู้ว่าเราควรจะอยู่มันจะทำให้เราในวิชานี้ก็จะทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจได้ว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องเลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะเราควรจะไปอยู่ในบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีเพราะว่าสมองเราอ่ะมันจะมีประจุไฟฟ้าเกิดขึ้นอยู่สมองข้างซ้ายซึ่งสมองข้างซ้ายเนี่ยมันจะพัฒนาความเก่งความฉลาดของเราได้โดยอัตโนมัติเราไปถ้าเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ดูสิคะมันก็หดหูใจมันก็หดหูแล้วมันอยู่ทางขวามันเป็นสาเหตุนึงที่ทำไมเราถึงเรียนเท่าไหร่มันก็ไม่เก่งเพราะเราเป็นคนเพื่อนที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์กับเราอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี้ยนักศึกษาก็จะมีความเข้าใจขึ้นด้วยการวัดทางศาสตร์ใหม่แบบดังนั้นการเลือกเพื่อนเลือกสังคมเลือกสถานที่สิ่งแวดล้อมมันก็มีผลต่อความสุขของเราแล้วพอมีความสุขปุ๊บเราก็จะมีความคิดสร้างสรรค์นี้ใช่ไหมคะใช่เราก็จะสามารถพัฒนางานสร้างสังคมเกิดทั้งประโยชน์กับเราเองแล้วก็ทั้งสังคมที่เราอยู่ด้วยอันนี้คือแบบเสียตังค์เสียตังค์เยอะหน่อยเสียตังค์เยอะเสียตังค์เยอะหน่อยแล้วมีวิธีวัดแบบอื่นไหมคะวิธีวัดแบบอื่นอีกก็มีค่ะก็ใช้โดยใช้แบบสอบถามความรู้สึกของบุ้งนี่แหละเช่นอันเนี่ยอย่างเล่มนี้ใช้ความรู้สึกก็เป็นงานของอาจารย์ทางด้านจิตวิทยาส่วนใหญ่วิธีวัดแบบสอบถามเนี่ยจะเป็นงานของอาจารย์ทางด้านจิตวิทยาทั้งนั้นเลยนะคะก็พัฒนาดังนั้นเนี่ยแบบวัดมันจะค่อนข้างเชื่อถือได้เช่นมันก็จะมีแบบวัดแบบที่ถามแบบสอบถามด้วยความรู้สึกของบุ้งเองเลยอ่ะเช่นอาจจะถามแค่คำถามเดียวว่าถ้าคิดทุกอย่างโดยรวมแล้วตอนนี้บุ้งรู้สึกว่าตัวเองมีความสุขเนี่ยให้คะแนน1-10ถึงจะเอาจะเลือกคะแนนเท่าไหร่ก็เก็บไว้ในใจก็ตอบอันนี้ก็จะเช็คได้ระดับนึงว่ามันจะเป็นกลไกทางจิตวิทยาในการตอบคำถามของเราว่าเราอะให้ความสุขไว้ที่ทำไมมันถึง10คะแนนเพราะก่อนเราถามปุ๊บบุ้งก็ต้องย้ำคิดละประมวลผลทางด้านจิตวิทยาไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตทันการคาดหวังของตัวเองประสบการณ์ในอดีตหรือว่าความรู้สึกของตัวเองที่บอกมาว่าณเวลาเนี้ยถ้าคิดทุกเรื่องแล้วเนี่ยตัวเองมีความสุขที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยก็จะบอกได้สมมุติอ่ะบุ้งบอกว่าตอนเนี้ยถ้าให้1-10จะมีความสุขอยู่ตอนเท่าไหร่ได้สัก8ค่ะเดี๋ยวก็เก็บไว้แล้วก็ทำวิจัยเก็บข้อมูลไปอย่างเงี้ยก็จะทำให้รู้ว่าระดับความสุขของเราเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือแต่บางคนก็อาจจะบอกว่าคำถามเดียวมันจะใช้ได้จริงเหรอก็มีเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ท่านนี้ก็คือ professor ซอนจาเนี่ยก็พัฒนาหรือไม่ก็ professor ไดเนอร์เนี่ยก็จะพัฒนาข้อคำถามมาเช่นนะค่ะมันจะมีคำถามอยู่สมมติเอาอาจารย์ยกตัวอย่างของ professor ไดเนอร์ก่อนมีอยู่ประมาณ5ข้อคำถามถามว่าบุ้งลองจดแล้วลองให้คะแนนตัวเอง 1-7 คะแนนนะคะ 1-7 1ความหมายก็คือความสุขเนี่ยจะน้อยหน่อยน้อยเลยแหละน้อย7ก็คือความสุขของบุ้งเนี่ยมากสุดในข้อคำถามเหล่านี้ค่ะ Professor Diner เนี่ยก็สร้างข้อคำถามมา5คำถามแล้วก็ถามกับคนทั่วโลกแล้วก็เป็นแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งนะคะชีวิตส่วนใหญ่ของบุ้งตอนนี้เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ให้คะแนนไว้ค่ะค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตบุ้งตอนนี้ดีมากค่ะบุ้งพึงพอใจกับชีวิตของตัวเองมากมาถึงตอนนี้แล้วบุ้งได้สิ่งสำคัญที่ชีวิตต้องการแล้วถ้ามองย้อนเวลากลับไปได้บุ้งแทบไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะลองบวกคะแนนเราบวกเลยใช่ไหมคะลองบวกเลย7คือมากสุดใช่ไหมคะใช่7คือมากสุดบวกกันนะ29ค่ะ29 professor ก็บอกว่าคนที่ตกอยู่29ก็จะอยู่ถ้าสมมุติว่า31ถึง35ก็จะมีความสุขมากค่ะถ้าช่วง30ถึง26เนี่ยแสดงว่าบุ้งก็อยู่ในระดับความสุขปานกลางเราก็จะรู้แล้วว่าระดับความสุขของบุ้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณความสุขปานกลางเหมือนคำถามที่หนูเคยแบบเล่นๆกับเพื่อนๆประมาณนี้แล้วก็วัดเกณฑ์เอาว่าเราอยู่ในเกณฑ์ประมาณเท่าไหร่ความสุขมันวัดได้ค่อนข้างจะแบบ
ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยแล้วก็สามารถที่จะไปพัฒนางานในการสร้างความสุขให้กับผู้คนได้นะคะอย่างถ้าเราเรียนในรายวิชานี้ก็จะให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำแบบทดสอบเพื่อที่ตัวเองจะวัดก่อนว่าณเวลานี้ตัวเองมีความสุขอยู่ที่ระดับไหนแล้วถามว่าวัดไปเพื่ออะไรก็เดี๋ยวอาจจะต้องมีการคุยกันต่อไปว่าเพราะเรามีความเชื่อว่าความสุขสร้างได้ค่ะความสุขมันสามารถทำให้เราใช้ชีวิตดำเนินชีวิตแล้วมันสร้างขึ้นมากับมือเราได้ค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นบางทีอ่านเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ตอนแรกก่อนทำความเข้าใจเนี่ยอาจจะอยู่ที่ระดับหนึ่งฮะแต่พอมาเรียนเศรษฐศาสตร์กับความสุขแล้วระดับอาจจะเพิ่มมากขึ้นในความสุขนี่นะคะมันก็มีอีกวิธีนึงด้วยนะคะเพราะมันอยู่ระหว่างกลางกับวิธีที่ใช้ประจุวัดประจุไฟฟ้าเมื่อกี้กับแบบสอบถามมันอยู่ช่วงกลางๆค่ะก็เดี๋ยวนี้มันแนวใหม่ในการวัดก็คือจะถามความสุขในระหว่างวันกิจกรรมที่บุ้งทำระหว่างวันเช่นจะพัฒนาแอปเข้ามาในมือถือบุ้งสมมติว่าบุ้งถูกเป็นนักอาจารย์เป็นนักวิจัยสมมตินะคะแล้วบุ้งเป็นผู้ร่วมวิจัยเนี่ยก็จะโหลดแอปของอาจารย์ไว้แล้วอาจารย์ก็จะถามไปว่ากิจกรรมที่ทำอยู่ณเวลานี้บุ้งรู้สึกยังไงบุ้งก็จะกดตัวเลขไว้เช่น1ถึง10ใช่ไหมบุ้งกดตัวเลขแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อวันว่าโดยต่อวันเนี้ยโดยเฉลี่ยแล้วบุ้งเนี่ยมีความสุขอยู่ระดับไหนในกิจกรรมทั้งวันที่ทำอันนี้ก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างการวัดความสุขด้วยคลื่นประจุไฟฟ้ากับการวัดความสุขด้วยแบบสอบถามอย่างเงี้ยก็มีแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าทั้งสองแบบทั้งขวามือมันใช้งบประมาณเยอะเนาะแต่ถ้าแบบสอบถามนี่มันก็จะสามารถพัฒนาหรือสร้างความสุขได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะอย่างเงี้ยก็ใช้กับคนหลายๆคนได้ด้วยอันนี้ก็จะใช้ค่าใช้จ่ายน้อยหน่อยแต่เราตอนนี้เราได้รู้แล้วค่ะว่าความสุขสามารถวัดได้อาจารย์คะบุ้งเคยแอบไปเห็นเหมือนเป็นกราฟอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เลยสงสัยว่าความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมีมาตั้งแต่ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นข้อสงสัยขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยความสุขนี่เกิดขึ้นได้ไงจริงๆมันก็จะมีงานของโปรเฟสเซอร์คนนี้แหละจริงๆความสุขเนี่ยบางทีมันก็อยู่ในยีนเราอะอยู่ในพันธุกรรมเราละเนี่ยไงท่านก็วิจัยมาค่ะนี่เลยค่ะอันนี้เลยค่ะที่หนูไปเคยเห็นมาคืออันเนี้ยมันอยู่ในยีนเราเลยว่าลักษณะครอบครัวของเราเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เรามีความสุขเนี่ยมันก็เราก็เหมือนถ้าครอบครัวเราเป็นอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ 50% แล้วบุ้งรับไปละ 50% ซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่เยอะกว่าอย่างอื่นมันก็เยอะกว่าอย่างอื่นแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามองโลกในแง่ดีโดยมีข้อสมมติฐานว่าความสุขเนี่ยมันสร้างได้เนี่ยโปรเฟสเซอร์เขาก็บอกว่าความสุขอีก 50% สร้างได้ไม่ได้แปลว่าเราอยู่ในครอบครัวที่เราไม่มีความสุขแล้วเราจะไม่สุขเราจะไม่สุขเป็นไปแล้วยังมีอีก 50% ที่เราทำกับมือเราได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าจะสังเกตเห็นในงานวิจัยก็บอกไว้ว่าเราสามารถเลือกทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยอีก 40%ที่เราจะทำให้เรามีความสุขได้แล้วก็เราสามารถเลือกสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีความสุขได้ถึง 10% ดังนั้นไม่ต้องเสียใจแม้ว่าพันธุกรรมของเราเนี่ยจะดูเครียดมาหน่อยจะดูเครียดแต่ความจริงแล้วเราสร้างได้ 50% ประมาณเนี้ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ลักษณะของการสร้างความสุขอีก 50% เนี่ยนะคะเราก็จะมีงานวิจัยบอกว่าถ้าทำอย่างนี้นะจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกกี่จุดกี่เปอร์เซ็นต์ท่านทำกิจกรรมนี้นะจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกกี่จุดกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งในรายวิชานี้เราก็จะนำเสนอให้เด็กได้เห็นว่าเวลามันสร้างได้แล้วอ่ะปัจจัยหลักๆที่มันจะส่งผลให้เรามีความสุขและแถมทำให้ไม่ใช่เป็นความสุขแบบสุขนิยมสุขแล้วไม่สนใจคนอื่นแต่เด็กนักศึกษาจะได้เรียนว่าไอ้ความสุขปัจจัยหลักๆเนี่ยอีก7ปัจจัยเนี่ยมันจะทำให้เราสุขแบบมีคุณค่ามีเป้าหมายในชีวิตนะคะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตนั้นส่งผลให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เกิดประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยมันเป็นยังไงนักศึกษาก็จะได้เรียนว่าไอ้50ที่สร้างได้เนี่ยเขาจะต้องทำยังไงบ้างไม่ใช่สุขแบบเลื่อนๆลอยๆไปวันๆแต่สุขแล้วต้องมีประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะในรายวิชานี้เราดำเนินชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ดำเนินชีวิตแบบไร้สาระแต่ว่าทำทุกอย่างมีเป้าหมายแล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีความสุขใช่แล้วเราก็จะมีความสุขนะคะก็เหมือนที่บุ้งเคยนึกอะว่าเวลาให้บุ้งนึกถึงการทำประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยมันผ่านไปกี่ปีถ้าย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์นั้นบุ้งก็ยังสุขอยู่ในใจซึ่งในสังคมเราตอนนี้ถ้าเราเน้นแต่การบริโภคอะความสุขมันก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือสร้างได้แล้วก็จะมีงานของนักเศรษฐศาสตร์ของ
เมืองไทยก็ได้ทำวิจัยไว้เหมือนกันค่ะท่านก็ได้ให้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยเราก็มองทั้งสุขกายสุขใจเนาะเพราะนั้นเนี่ยการพัฒนาทางใจก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีงานวิจัยของทางด้านของ professor Killing World เนี่ยท่านก็พูดเหมือนกันว่าความสุขเวลาพัฒนาทางใจแล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เพราะนั้นในรายวิชานี้เราก็จะบอกเด็กเหมือนกันว่าจริงๆแล้วกิจกรรมภายนอกเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขได้อย่างถาวรแต่ว่าไอการฝึกกิจกรรมข้างในใจเนี่ยโดยเฉพาะการเป็นผู้ให้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้เรามีความสุขได้อย่างยั่งยืนเราก็จะบอกเด็กทั้งหลายมิติอย่างเงี้ยเป็นต้นก็อย่างที่อาจารย์จิ๊บบอกว่าอย่างไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะทำหลายๆอย่างทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยมันก็จะสุขอยู่ในใจเรานานๆใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ฉาบฉวยมาแบบได้ของมาใช้เดี๋ยวก็เบื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีว่าอาจารย์ก็เวลาพอดีมีนัดอะบุ้งเดี๋ยวบทหน้าเมื่อไหร่จะบอกแล้วจะมีเวลามาให้หนูอีกไหมคะมีอย่างเช่นเนี่ยสภาวะแวดล้อม 10% เนี่ยรัฐบาลก็มีส่วนนะที่จะทำให้สภาวะแวดล้อมเนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยมีความสุขได้หรือเปล่าโดยการวางนโยบายเศรษฐกิจไงแต่ต้องติดต่อคราวหน้าเพราะว่าจันมีนัดแล้วโอเคนะแต่คราวหน้าจะต้องมาได้เลยมาคุยแบบนี้ให้หนูฟังอีกนะคะเพราะหนูเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเริ่มทำให้มีความสุขสำหรับการเรียนรู้แล้วค่ะตอนนี้งั้นเดี๋ยวหนูโทรหาจันอีกทีนึงแล้วกันหรือว่าเดี๋ยวยังไงหนูติดต่อจันไปนะคะว่าจันว่างตอนไหนเดี๋ยวหนูจะได้มานั่งฟังจันพูดแบบนี้อีกวันนี้ขอบคุณจันมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะหลังจากที่ได้คุยกับอาจารย์ไปแล้วนะคะทำให้ได้ข้อสรุปง่ายๆเลยค่ะสำหรับในส่วนของเศรษฐศาสตร์แล้วก็ความสุขนะคะเราจะมีหลักยังไงที่ทำให้เศรษฐศาสตร์เนี่ยมาอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราให้มีความสุขได้ค่ะเขาบอกว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะต้องอยู่ในยุคของข้อมูลเก่าสมมติฐานเก่าแล้วก็สมมติฐานใหม่รวมกันซึ่งสมมติฐานใหม่นะคะก็จะมีอยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยสามารถฝึกจิตได้เราฝึกที่จะทำให้มีความสุขได้ด้วยตัวเราเองจากภายในนะคะอย่างที่สองเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยสามารถมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าในแต่ละช่วงระยะเวลามันอาจจะมีค่านิยมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลานะคะแล้วก็การเวลาได้เหมือนกันนะคะอย่างที่สามเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยไม่มีเหตุผลในการตัดสินใจบางทีอยากจะได้ของสักอย่างนึงเนี่ยเหตุผลไม่มียังไม่รู้เลยว่าเอาไปทำอะไรแต่ว่าอยากได้ฉันก็ซื้ออย่างนี้นี่คือความสุขอย่างนึงนี่คือสมมติฐานแบบใหม่นะคะบอกว่าอีกอย่างนึงคืออารมณ์ความรู้สึกมักสำคัญนะคะในการที่จะกำหนดพฤติกรรมของแต่ละคนวันนี้อารมณ์ฉันไม่ดีเนี่ยฉันจะให้ฉันไปอารมณ์ทำหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมันก็ไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมอย่างนึงค่ะต่อไปเขาบอกว่าบุคคลเนี่ยอาจมีข้อมูลในการตัดสินใจเนี่ยไม่ครบถ้วนนะบางทีเนี่ยเราอาจจะตัดสินใจการใหญ่สักอย่างนึงเนี่ยนะคะอย่างที่จะซื้อรถเนี่ยบางทีข้อมูลมันอาจจะไม่ครบหรอกนะแต่ว่ามันก็ทำให้เราเนี่ยเกิดการตัดสินใจไปละโดยที่ข้อมูลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์พออีกอย่างนึงเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่เท่ากันนะคะอันนี้หลายๆคนน่าจะเห็นอยู่ละว่าคนนี้อาจจะมีความเกรงกลัวต่อบาปหรือว่าสำนึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยมันมีไม่เท่ากันอันนี้คือข้อสมมุติฐานแบบใหม่นะคะแล้วเขาบอกอีกว่าทำให้การพัฒนาความสุขของมนุษย์ทั้งกายแล้วก็ใจเนี่ยนะคะแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในระดับบุคคลเนี่ยมี7อย่างที่สำคัญด้วยกันอันนี้จะเรียงลำดับตามความสำคัญเลยนะคะอันนี้ตามที่บุ้งได้คุยกับอาจารย์มาเนี่ยนะคะมันก็จะสรุปประมาณนี้ว่า1ความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้มีผลต่อความสุขอย่างแน่นอนนะคะ2นะคะก็คือสถานะทางด้านของการเงินอันเนี้ยชัดเลยว่าการเงินของเรามีมากมีน้อยยังไงมีมากหลายๆคนอาจจะมีความสุขมากใช่ไหมคะก็ว่ากันไปเนาะอย่างที่สามค่ะนั่นก็คือการงานการที่เรามีงานมีหน้าที่การงานที่มั่นคงเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมองความสุขไปในอนาคตได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างที่สี่สังคมแล้วก็เพื่อนฝูงนะคะอย่างที่อาจารย์จิ๊บได้บอกไปค่ะว่าเพื่อนฝูงสังคมเนี่ยเป็นตัวกำหนดความสุขของเราได้เราเลือกเพื่อนดีเลือกสังคมที่ดีเราก็อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีทำให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์เกิดความสุขในการที่จะสร้างกับตัวเองได้นะคะต่อไปอย่างที่5ก็คือสุขภาพจากด้านภายในเลยค่ะถ้าเกิดว่าคนเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความสุขในการที่จะไม่เจ็บไม่ป่วย
นะพอไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเราก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างมากมายค่ะอย่างที่6ค่ะเสรีภาพส่วนบุคคลอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะบางทีเนี่ยเราอยากจะทำอะไรมันถือว่าเป็นเสรีภาพของตัวเราเองเนาะมีคนนั้นคนนี้มาบังคับมันก็ทำให้เราเกิดไม่มีความสุขขึ้นมาและอย่างที่7ค่ะอย่างที่7คือค่านิยมส่วนบุคคลนะคะชอบรักไม่เหมือนกันคนนี้สวยคนนี้หล่อหล่อสวยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่านิยมการชอบก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกัน7อย่างนี้คือเป็นเหตุผลสำคัญอีกอย่างนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเราเนี่ยสร้างความสุขให้กับตัวเองได้ค่ะดังนั้นความสุขในนิยามใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ได้คุยกับอาจารย์แล้วเนี่ยทำให้เราได้คิดกระบวนการออกมาว่าเศรษฐศาสตร์ของความสุขเนี่ยและความสุขในนิยามใหม่นะคะก็คือความสุขทั้งกายแล้วก็ใจนะคะทำให้การดำเนินชีวิตในแต่ละวันของเราเนี่ยนะคะดำเนินไปอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีเป้าหมายและที่สำคัญเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมจึงทำให้เรามีความสุขด้วยได้นั่นเองค่ะดังนั้นเศรษฐศาสตร์กับความสุขเป็นเรื่องที่ไปคู่กันนะคะดังนั้นอย่าลืมทำตัวเองให้มีคุณค่ามีประโยชน์และเกิดความสุขต่อตนเองและสังคมด้วยกันละกันค่ะ